ครับวันนี้มาทดสอบการถ่ายวิดีโอของตัว Sony Xperia 10 Mark II กันนะครับครับสวัสดีเพื่อนชาว Tech Hangout นะครับตอนนี้มาอยู่การทดสอบในตัวของวิดีโอของทาง Sony Xperia 10 Mark II นะครับผมก็เป็นสมาร์ทโฟนเรือกลางของทาง Sony นะครับอยู่ในเรทราคา 12,990 บาทนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอในรุ่นนี้พร้อมกับกล้องหลัง3ตัวแต่ถ่ายวิดีโอนั้นในมุมกว้างจะรองรับไม่ได้นะครับผมก็เป็นการถ่ายมุมปกติแล้วก็สามารถซูมได้ในส่วนการถ่ายวิดีโอนั้น 4K รองรับสูงสุดที่ 30fps เท่านั้นแล้วก็สามารถเปิดการสั่นได้นะครับในตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ก็คือเปิดช่วยการสั่นอยู่นะครับก็เห็นว่าในเรื่องของการกันสั่นนั้นทาง Sony เองยังคงไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ในรุ่นกลางๆนะครับแม้จะเปิดแล้วก็ตามเวลาเราเดินเนี่ยครับก็ยังมีการสั่นอยู่บ้างพอสมควรเลยเนี่ยครับจะเห็นว่าในเรื่องของการกันสั่นนั้นทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในส่วนของ 4K ส่วนในเรื่องของคุณภาพความละเอียดแสงสีต่างๆนั้นเท่าที่ดูจอภาพตอนนี้สีมันจะค่อนข้างตุ่นๆอยู่บ้างนะครับไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเป๊ะเท่าไหร่ในเรื่องของความสดความเคลียร์ของตัวภาพนะครับส่วนการซูมนั้นก็รองรับสูงสุดที่10เท่านะครับผมจะไม่สามารถใช้เลนส์มุมกว้างได้นะครับนะครับนี่อีกจุดหนึ่งที่เจอก็คือเรื่องของการโฟกัสกล้องตัวนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมการโฟกัสจะมีมึนๆอยู่บ้างในที่แสงน้อยแต่ถ้าแสงปกติแบบนี้ก็ถือว่ายังพอใช้ได้ครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่งานวิดีโอก็ต้องบอกตรงๆว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคู่แข่งในเรทราคาใกล้ๆกันนะครับส่วนเรื่องของความร้อนมันก็มีเตือนก่อนถ่ายว่าถ้าความร้อนเยอะมากๆก็มันจะตัดให้เองนะครับก็ยังคงมีเตือนให้อยู่ส่วนในอุณหภูมิในตอนถ่ายตอนนี้ถือว่าอุ่นๆอยู่นะครับก็ยังพอได้อยู่ครับในการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 30fps ในรุ่นนี้รองรับแค่ 30fps เท่านั้นนะครับแน่นอนว่าก็มีการเปิดโหมดการสั่นให้เข้ามาได้ด้วยนะครับก็คือเปิดปิดได้แต่เมื่อเราเปิดแล้วนั้นภาพที่ได้ก็จะแคบลงด้วยนะครับนี่ก็ต้องทำความเข้าใจกันไว้แต่มุมภาพเพราะเป็นการทำงานของระบบ EIS แต่ถ้าเราเปิดและถ้าเราปิดการสั่นนั้นภาพที่ได้ก็จะกว้างขึ้นแต่ต้องบอกตรงๆว่าในเรื่องของการสั่นนั้นอาจจะมึนหัวได้เลยเพราะว่ามันไม่มีระบบตัวช่วยอะไรเข้ามาเลยนะครับในเรื่องของการช่วยการสั่นต่างๆของพวกนี้นะฮะส่วนเรื่องของคุณภาพนั้นก็ถือว่ากลางๆครับไม่ได้เด่นแล้วก็ไม่ได้แย่เกินไปนะครับแต่ถ้ามองในเรทราคา12,000นั้นก็บอกว่ามี Android หลายๆรุ่นที่ทำได้ดีกว่านี้เยอะมากๆนะครับรวมถึงในการถ่ายวิดีโอนั้นไม่ต้องรับมุมกว้างด้วยนะครับผมในการใช้งานตัวนี้ส่วนเรื่องของความคมชัดพวกนี้นั้นถือว่าโอเคครับแต่ก็แลกมันด้วยน้อยที่ค่อนข้างเยอะมากๆการปรับสภาพแสงสีนั้นก็ไม่ได้วูบวาบนะครับเพราะว่ามันประมาณสว่างได้ประมาณนี้เลยแต่การโฟกัสนั้นก็ต้องบอกกันตรงๆว่ามีความมืดวาดเยอะมากแล้วก็ความแม่นยำนั้นน้อยมากๆทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอด้วยนะครับในตัว Xperia 10 Mark II ตัวนี้ส่วนเรื่องของการซูมนั้นก็ครับผมได้สูงสุด10เท่านะครับนะครับกดเทเลได้1เท่า2เท่าแต่เลนส์มุมกว้างนั้นจะใช้ไม่ได้ในการถ่าย 4K 30fpsมาต่อที่การถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 60fps นะครับในรุ่น Xperia 10 Mark II ตัวนี้ก็ต้องบอกว่ารองรับการถ่าย Full HD 60fps ด้วยแต่แน่นอนว่าในเรื่องของการกันสั่นหรือว่าคุณภาพในรุ่นนี้นั้นยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับในรุ่นของตัว Xperia 10 Mark II ตัวนี้ก็ถือว่าเมื่อเทียบกับเรือธงรุ่นพี่ในค่ายตัวเองนั้นก็อาจจะยังไม่สู้ไม่ได้ด้วยนะครับรวมถึงเมื่อไปแข่งกับตัวคู่แข่งอื่นในเรทราคานี้ก็ยังไม่ค่อยเด่นเช่นกันในเรื่องของการกันสั่นแน่นอนว่า 60fps นั้นจะยังไม่ค่อยรองรับนะครับในหลายรุ่นส่วนในรุ่นนี้ก็ไม่รองรับเช่นกันไม่สามารถเปิดโหมดการสั่นได้ส่วนในเรื่องของความรื่นไหลเวลาเราแพนกล้องหรือว่าเดินถ่ายพวกนี้นั้นก็ต้องบอกว่า 60fps ก็จริงนะครับแต่ก็ยังมีความหน่วงๆอยู่บ้างนะครับผมคือมันไม่สมูทสักทีเดียวแล้วก็การโฟกัสนั้นวืดวาดตลอดเวลาเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นที่อะไรนะครับก็ถือว่ามันยังแปลกๆอยู่บ้างในเรื่องของการโฟกัสซึ่งก็เจอทั้งในตัวภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายวิดีโอด้วยยังมีวืดวาดอยู่บ้างนะครับนะครับมันจะแปลกๆอยู่นิดนึงนะครับก็คือยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่
ในส่วนของการถ่ายวิดีโอ Full HD 60 FPS นั้นก็ถือว่ารองรับนะครับในเรื่องของความลื่นไหลนั้นแน่นอนว่าเวลาแพนกล้องพวกนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ในเรื่องของคุณภาพในเวลากลางคืนน้อยค่อนข้างเยอะมากๆในการใช้งานจริงๆนั้นก็ถือว่ามีน้อยเยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับถือในเรทราคานี้ตัวอื่นนั้นจะมีน้อยกว่านี้รวมถึงการจัดการแสงสีไดนามิกเลนส์พวกนี้นั้นงานวิดีโอยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในส่วนจ้าก็คือจ้าพอสมควรนะครับการปรับสภาพแสงสีต่างๆนั้นยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักในงานวิดีโอของรุ่นนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นในหลายเรื่องของเซนเซอร์หรือว่าการประมวลผลซอฟต์แวร์ที่อาจจะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นั่นเองใส่ที่มืดมากๆนั้นก็ยังพอเห็นชัดอยู่นะครับในเรื่องของความละเอียดแต่ก็แน่นอนว่าถ้าคมชัดแบบนี้การลบน้อยก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากทำให้เราเห็นเมสน้อยสีแดงสีฟ้าค่อนข้างเยอะในเรื่องของการถ่ายวิดีโอในรุ่นนี้นะครับและยิ่งเป็น60 fps อยู่แล้วด้วยนั้นเลยทำให้คุณภาพในการถ่ายกลางคืนนั้นอาจจะดรอปลงไปจากตัว30 fps ด้วยเช่นกันส่วนในการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 60 fps นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นความละเอียดที่ถ่ายได้ดีที่สุดในแง่ของการใช้งานนะครับก็คือตัวกล้องตัวนี้นั้นก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอหรือว่าฟีเจอร์ในการใช้งานนะครับทั้งเรื่องของการโฟกัสอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้วืดว่าแบบตัว60เฟรมแต่ในเรื่องของการสั่นก็ยังไม่ได้นิ่งเป๊ะพอสมควรนะครับก็คือแม้จะเปิดเป็นตัวการสั่นพิเศษแล้วก็ตามแต่ในความนิ่งนั้นก็จะดีกว่าตัว 4K 30fps อยู่เช่นกันส่วนเรื่องของการเก็บแสงสีต่างๆนั้นโทนสีอาจจะดูตรงอยู่นะครับผมก็คือค่อนข้างแม่นยำพอสมควรเลยก็ถือว่าทั้งภาพนิ่งแล้วก็งานวิดีโอนั้นเรื่องของกล้องโซนี่ไวบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับในครั้งนี้พวกสกินโทนต่างๆนั้นทำได้โอเคมากๆแต่ความสดความอิ่มของสีมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันมีความหม่นๆอยู่บ้างเล็กน้อยในเรื่องของการถ่ายวิดีโอส่วนในการซูมนั้นก็รองรับสูงสุด10เท่าแล้วก็รองรับมุมกว้างด้วยนะครับในการถ่ายแบบ Full HD 30 fpsก็ถือว่าเป็นความละเอียดเดียวที่รองรับการถ่ายแบบ Full HD นะครับผมทำให้รองรับมุมกว้างได้ด้วยนะครับนี่คือตัววิดีโอของมุมกว้างก็ถือว่าโอเคครับพอใช้ได้ในเรื่องของมุมมองแต่เรื่องของการสั่นนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อันนี้เป็นมุมปกตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นมุมเทเล2เท่าแล้วก็มุมกว้างนะครับนี่มันก็จะเป็นมุมภาพประมาณนี้แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่เรื่องของโทนสีของตัวภาพระหว่างเลนส์หลักแล้วก็เลนส์มุมกว้างนั้นก็ยังมีความแตกต่างให้เห็นอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD นั้นก็จริงๆในรุ่นนี้จะรองรับการเปิดปิดการสั่นเข้ามาด้วยนะครับทำให้ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนั้นเราเลือกได้ว่าเราจะเปิดการสั่นหรือว่าจะเน้นในเรื่องของคุณภาพแน่นอนว่าเมื่อเราเปิดในการสั่นแล้วในการถ่ายวิดีโอนั้นคุณภาพก็จะโดนดรอปลงไปด้วยรวมถึงตัวภาพก็จะโดนครอปลงไปนะครับเห็นได้ชัดว่ามุมมองของตัวภาพนั้นจะแคบขึ้นพอสมควรเมื่อเราเปิดโหมดการสั่นวิดีโอแต่แน่นอนว่าก็ยังคงแนะนำให้เปิดไว้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่เปิดนั้นภาพที่ได้ก็จะไม่มีการประมวลผลผ่าน EIS อะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นเพียวๆจากกล้องเลยนั่นเองในภาพนี้คือเราเปิดในเรื่องของการสั่นเข้ามาช่วยด้วยนะครับคือเดินถือถ่ายก็ยังพอมีความสั่นไหวอยู่บ้างนะครับแต่ก็น่าเสียดายว่ามันไม่สามารถทำให้นิ่งกว่านี้หรือว่ามีโหมดการถ่ายพิเศษเข้ามาช่วยนะครับในรุ่นของ Xperia 10 Mark II ตัวนี้รวมถึงโฟกัสนั้นก็ต้องบอกตรงๆว่ามีความมืดว่าทั้งภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายวิดีโอนะครับโฟกัสยังค่อนข้างมืดพอสมควรเลยนะครับในส่วนของการถ่ายกล้องหน้าของทาง Sony Xperia 10 Mark II ตัวนี้รองรับสูงสุดที่ Full HD 30 fps นะครับรวมถึงมันมีการโฟกัสแท็กกิ้งของตัวกล้องหน้าด้วยนะครับผมนั่นก็ถือว่าเวลาเคลื่อนไหวพวกนี้ก็มีกรอบตามด้วยนะครับในการจับภาพใบหน้าคนส่วนฟีเจอร์ต่างๆนั้นในการละลายหลังหรือว่าพวกนี้ยังไม่มีมาให้ในส่วนของกล้อง Sony ตัวนี้นะครับแต่อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีเลยก็คือในการสั่นพิเศษหรือว่าการสั่นเป็น EIS นั่นเองนะครับไม่ได้เป็นแบบการสั่นพิเศษแบบรุ่นอื่นแต่ก็มีให้เปิดปิดได้นะครับในการทำงานของ EIS เพราะว่าเมื่อเราเปิดตัว EIS แล้วภาพที่ได้ก็จะแคบลงนะครับแต่การสั่นแบบเนี้ยก็คือเดินถ่ายได้นิ่งขึ้นพอสมควรเลย
แต่ในการเปิดปิดก็ถือว่าอาจจะมีให้ตัวเลือกสำหรับคนที่ใช้กิมบอลการสานสายในภาพมุมกว้างกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าเข้ามาช่วยในจุดนี้ได้ในแง่ของคุณภาพในภาพรวมนั้นก็ถือว่ากลางๆครับในรุ่นนี้พอใช้ได้ไม่ได้เด่นมากนะครับในเรื่องของทั้งตัวคุณภาพในกล้องนะครับทั้งมุมมองต่างๆก็ถือว่ากลางๆแต่ข้อเด่นของมันเลยก็คือในการสั่นกล้องหน้าที่ทำได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเราไปมองในคู่แข่งในหลายๆรุ่นในเรทราคานี้ก็ต้องบอกว่าทางโซนี่เองนั้นยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลายๆตัวทั้งเรื่องของกล้องหน้ากล้องหลังในการถ่ายวิดีโอการสั่นหรือว่าการเก็บสภาพแสงต่างๆนั้นอาจจะยังค่อนข้างธรรมดาไปนิดนึงแต่สำหรับสาวกโซนี่เองก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆพอสมควรเลยนะครับในส่วนของกล้องหน้าในทาง Epilia 10 Mark II ตัวนี้รองรับการถ่ายสูงสุดแค่ Full HD เท่านั้นนะครับรวมถึงยังสามารถเปิดโหมดการสั่นได้ด้วยในกล้องหน้าก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่มุมภาพนั้นแคบลงนะครับแต่มองในเรื่องของคุณภาพกล้องหน้าตรงนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่าทางโซนี่เองไม่ได้เด่นในเรื่องกล้องหน้าเท่าไหร่นะครับทั้งในความใสความเคลียร์หรือว่าในการถ่ายกลางคืนมีน้อยค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าโทนสีนั้นค่อนข้างเพี้ยนจนผิดจากความเป็นจริงพอสมควรเนื่องจากน้อยเข้ามาเยอะมากๆแม้ตรงนี้จะมีแสงเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามนะครับแต่ในเรื่องของคุณภาพก็ต้องบอกตรงๆว่าถ้าใครในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกลางคืนหรือการถ่ายวิดีโอทั่วไปทาง Epilia 10 Mark II ตัวนี้ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือในเรื่องของการสั่นกล้องหน้าที่ใส่เข้ามาได้นะครับแต่แน่นอนว่าในคู่แข่งหลายๆตัวในตอนนี้ก็ใส่เข้ามาค่อนข้างเยอะหลากหลายพอสมควรแล้วด้วยก็ถือว่ากลางๆครับค่อนข้างไม่ได้ใช้งานได้ดีเท่าที่ควรครับสำหรับทาง Epilia 10 Mark II ทั้งเรื่องของกล้องหน้าและก็กล้องหลังเลยจริงๆก็แอบเสียดายจริงๆนะครับเพราะว่าทาง Sony เองนั้นก็เป็นค่ายที่ทำเรื่องวิดีโอในค่อนข้างได้ดีมากๆในรุ่นของเรือธงหรือว่าจะเป็นกล้องใหญ่ก็ตามแต่ในรุ่นประมาณนี้ก็ถือว่ายังค่อนข้างน่าผิดหวังพอสมควรเลยนะครับครับก็จบแล้วครับในการทดสอบการถ่ายวิดีโอยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Tech and Our Battleสำหรับวันนี้เอวินายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ